ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กับครบหน้าอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับนิสสันระเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง X Speed โลบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง LED กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แน่นอนแล้วครับเบรกนี้ต้องขอพูดถึงกิจกรรมนี้หน่อยครับกับ Speed Rider Meeting Trip on the Beach ที่ตอนบิดไปเลยนะครับก็บอกว่า 1-2 เมษายนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ค่าสมัครเพียงแค่ท่านละ 2,250 บาทนอนรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวนะครับพร้อมอาหารการกินตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงเช้าวันกลับเลยนะครับเราดูแลทุกอย่างนะครับเพียบพร้อมที่พักรีสอร์ทติดทะเลสระว่ายน้ำติดทะเลนะครับเราจะออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็เดินทางออกเดินทางที่ Speed Channel เนี่ยนะครับแล้วก็ไปจุดแวะพักรถจุดแรกก็คือที่ปตท.พระราม2ต่อด้วยปตท.วังมะนาวบอกทำไมแวะบ่อย เราเดินทางแบบชิวๆชิวๆไม่รีบนะครับแล้วก็ไปแวะทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารสุภาพชนที่ปราณบุรีนะครับนี่ดูบรรยากาศรีสอร์ทก่อนเป็นไงนี่หาดทรายที่สวยนะครับส่วนตัวเพราะว่าเราเหมารีสอร์ทนะครับเราปิดรีสอร์ทเลยเพราะนั้นเป็น private party ของพวกเราเลยนะครับมีต้องบอกมีดีเจมาเปิดเพลงมีคาราโอเกะให้ร้องครับก็คือจะแนวไหนได้หมดอาหารปิ้งย่างริมทะเลซีฟู้ดนะครับรวมไปถึงกิจกรรมร่วมสนุกมากมายพร้อมกับของรางวัลที่เราจากสปอนเซอร์ใจดีก็ต้องขอบคุณคิเลอิคิเลอิน้ำดื่มตาสิงนะครับแล้วมีอื่นอีกนะแล้วก็ยังมีอื่นอีกที่เข้ามาอีกพวกอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์ทั้งหลายหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อเดี๋ยวเราว่ากันเสื้อผ้าชุดอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีจับแจกของรางวัลมีลัคกี้ดอกรางวัลใหญ่เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับเราต่อเมื่อกี้ก่อนเราแวะทานอาหารกลางวันที่สุภาพชนใช่ไหมแล้วก็เดินทางเข้าจังหวัดประจวบแล้วเราจะไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.ธงชัยนะครับเป็นเสื้อสะท้อนแสงให้ตำรวจแล้วก็เข้าที่พักของเราก็คือนี่พักเราชื่อเบวิลบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0836062072หรือ0802717415นะครับรีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้ว คือตอนนี้ที่เมื่อกี้เราพูดตอนต้นรายการใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องของเรื่องคือมันมีคุณพ่อบ้านขี่มอไซค์ครับคุณแม่บ้านกับคุณลูกขับรถยนต์ไปเราก็เลยเปิดโอกาสให้คนจริงๆแล้วไหนๆก็มีรถยนต์ไปหลายคันแล้วครับคือใครที่ขับรถยนต์ไปก็สามารถเดินทางร่วมกับเราในทริปนี้ได้นะได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าก็มีรถทีมงานมีรถเซอร์วิสก็จะมีขบวนตามๆกันไปอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้จริงๆแล้วก็ได้หมดไม่ว่าจะมีมอไซค์หรือไม่มีมอไซค์แต่ว่าใครมีมอเตอร์ไซค์อยู่อยากไปสนุกกับเราก็เราก็รับหมดไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถเก่ารถใหม่รถใหญ่รถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าได้หมด ทุกซีซีเราไม่จำกัดแต่จำกัดเพียงแค่70ท่านเท่านั้นใช่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกินครึ่งละแต่ก็ยังสามารถรับได้อีกก็เพราะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้ไปเจอกันร่วมกิจกรรมกันครับมาในเบรกนี้ในเรื่องราวของเปิดสายโฟนอินแล้วก็เอสเอ็มเอสกันนะครับครับมาดูเอสเอ็มเอสกันฮะRebel 500กับ300คนเล่นตัวไหนดีคุ้มค่ากว่ากันครับพี่จะไปไหนจะไปจองแล้วครับตัดสินใจไม่ถูกกับพี่เล่นทั้งทีผมดันไป500เลยครับจบถ้าบอกถ้างบไปถึง500ก็ไม่ต้องมอง300แล้ว ใช่ป่ะใช่ถ้างบไปถึง500ก็ไป500เลยครับขี่บิ๊กไบค์ดีกว่าถูกป่ะเครื่องยนต์มัน500ซีซีเร็วกว่าไปไหนไม่เคยเขินนี่คือบิ๊กไบค์แล้วเสียงก็ทุ้มๆซีซีได้แล้วก็เครื่องที่วางในฐานเครื่องมันแน่นกว่าด้วยใช่มันดูเต็มกว่าดูเต็มตัว300ก็จะมีช่องว่างเยอะนะฮะแต่ตัวนี่คือพูดถึงเรื่องของรูปทรงนะฮะครับจริงๆอ่ะความแตกต่างมันอยู่ตรงแค่สมรรถนะของเครื่องยนต์เท่านั้นเองใช่เนี่ยในรูปก็เห็นดูดีๆตัวเฟรมเป็นใกล้เคียงกันใช่ถ้ามีช่องว่างเยอะนั่นคือเครื่องตัว300ใช่แล้วรูปที่มอไซเห็นไกลกว่าซ้ายมือน่ะซ้ายมือหน้าจอคุณผู้ชมอ่ะครับตัว500นี่ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับตระกูล CB 500ใช่ครับก็แต่ว่ามีการปรับทอนลงมาให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถขับขี่ได้ง่ายขึ้นน่ะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดเหมือนตัวสปอร์ตแต่เห็นบางคนก็เอาไปยกล้อมันยังไม่ยกล้อความสปอร์ตยังมีต้องปัดล้อเอามาใส่ท่ออะไรก็มันได้เหมือนกันนะ
เลือก500เลยไม่ต้องเอาแล้ว300ทั้งงบไปถึงถ้าจะจองแล้วบอกว่าคือมันต่างกันไม่ถึงแสนนะตอนนี้รีบจองเพราะว่าก่อนจะได้ลดนานอยู่ไหนตัวเลขนะก๊อปแม่นเลขราคาเท่าไหร่300 500เท่าไหร่1 5ตัว300มัน145อือตัว500นี่มัน240 203ตัวประมาณนะครับห่างกันเกือบแสนครับแต่ถ้าแบบว่าไปจองแล้วไปดาวอะไรไม่ต้องคิดมากเจ็บแต่จบยังไงก็เล่น500ตัวสุดเออใช่เจ็บแต่จบจบเจ้าไม่แล้วหรือมาสวัสดีครับไปไม่ใช่แซด300กับนินจา300มีแต่งบ้างครับอะไรอ่ะขับนครไปหาดใหญ่ที่2วันแนะนำตัวไหนดีครับแซด300กับนินจา300อ๋อเดินทางมันก็ในตระกูลของคาวาซากิทั้งคู่ครับเดินทางไปจันทนครคือว่านครศรีธรรมราชไปหาดใหญ่ไม่ใช่นครปฐมไม่ใช่นครปฐมนครที่ธรรมราชไปหาดใหญ่ไปหาดใหญ่แนะนำตัวไหนดีครับครับโอ้ก็ค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับนครหาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าให้นั่งสบายต้องนักเก็ตนักเก็ตไปนักเก็ตแต่ก็เหนื่อยนิดนึงโต้ลมหน่อยนะขี่ยาวสปอร์ตก็ได้หมอบเลยใช่เป็นผมเลือกสปอร์ตนะใช่ผมเลือกนินจาผมเลือกสปอร์ตขี่ยาวอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันมีเรื่องของแอโรไดนามิกลมมันจะไม่ค่อยตีตัวเราขี่ง่ายหมอบไปเลยเพราะยังไงขี่ตัวแซดเนี่ยพอความเร็วขึ้นตั้ง130 140คุณก็ต้องหมอบเหมือนกันไม่งั้นคุณมันโต้ลมมันต้านลมเพราะนั้นพอใส่พอเป็นตัวแฟลิ่งที่เป็นนินจาเนี่ยมันจะมีการที่แอโรไดนามิกมันจะตัดลมออกจากตัวเราไปมันจะเป็นชิวหน้าด้านข้างเนี่ยยิ่งหมอบไปยิ่งเร็วขึ้นใช่ขี่ยาวหมอบไปเลยสมรรถนะเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแค่แตกต่างในเรื่องของรูปร่างรูปทรงเท่านี้แค่สรีระท่าการขับขี่แค่นั้นเองบอกแล้วต่างกันแค่นี้ละเก็ตกับสปอร์ตจริงๆนินจามันก็ไม่ได้แบบก้มไปจนเลวร้ายมากนะมันไม่ได้หมอบแบบมันไม่ได้หมอบแบบปวดหลังจ๋าเหมือนกับตัวพันตัวนี้มันก็ยังคงความสบายอยู่แล้วก็มันถูกออกแบบขึ้นมาให้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดันนะดันตัวสปอร์ตดีกว่านินจา300ไปเลยผมว่าหล่อกว่าด้วยครับสปอร์ตไปเลยครับพี่ครับอย่างที่บอกก็คือแซดเกิน103 104ไม่มีความสุขแล้วตัวนินจาไปเลยครับเบ้าทองแดงพูดออกทองแดงเขาผมบ้านอยู่ประจวบไงก็ต้องบ้านอยู่ประจวบนี่ตำเนียมอยู่ท่อคาร์บอวิกที่ใช้กับ959จะดังหรือเบากว่าเทอร์มิโนนี้เทอร์มิยองนี่อ๋อท่อใส่ดูคติว่างั้นเถอะ999กับอะไรดังกว่าระหว่างอาคาร์บอวิกกับเทอร์มิเสียงมันคนละแนวนะเสียงไม่เหมือนกันนะถ้าคนฟังจริงๆอ่ะส่วนมากเขาใส่อะไรกันนะเสียงดูคติดูคติก็ใส่อาคาร์บอวิกได้หมดมันได้ทั้งสองได้หมดทั้งสองอันอ่ะคือมันเป็นแบรนด์ใส่กับรถพวกนี้ได้หมดอยู่แล้วเทอร์มิก็เป็นแบรนด์อิตาลีอยู่แล้วอิตาลีอยู่แล้วบางคนออกเสียงว่าเทอร์มิโนนี่เพราะมันอ่านตรงตัวเทอร์มิโนนี่แต่ว่าอิตาลีเขาจะออกสำเนียงว่าเทอร์มิยองนี่เออเขาไปเรียกที่ประเทศเขาอยู่เมืองไทยเรียกเทอร์มิเข้าใจง่ายๆอย่างเงี้ยเข้าใจยากเขาเรียกที่บ้านไม่ที่บ้านอะไรนะเข้าใจยากเทอร์มิยองนี่เทอร์มิยองเออนี่เทอร์มิยองให้ฟังเพราะว่าใช่เรื่องจริงเรื่องถูกต้องก็คือเขาออกเสียงอย่างนั้นแต่ว่าคนไทยก็เรียกสั้นๆเทอร์มิก็จบใช่ไหมเข้าใจง่ายดีเทอร์มิใช่ถ้าเรื่องของเสียงเสียงพอกันเพราะมันดังกันคนละแบบดังคนละแบบเพราะถ้าเป็น959เนี่ยถ้าเป็นอาคารมันจอกตรงท้องไม่ว่าท้องทั้งคู่นะแต่ว่ารูปทรงอ่ะรูปทรงของ99กับอาคารมันจะลงตัวกว่าเสียงพอๆกันฮะเดซิเบลพอกันถามว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะว่าท่อไหนดังท่อไหนเบาเพราะตัวนี้มาแบบว่าไม่มีตัวเซ็นเซอร์ไม่มีตัวกรองอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนก็ได้ฮะดังทั้งคู่ไม่ต้องกลัวแต่มันมีไซเลนเซอร์มาให้เอาออกมีไซเลนเซอร์จะใส่หรือไม่ใส่แค่นั้นมันไม่มีตัวมันไม่มีตัวดักเสียงมันไม่มีตัวดักเสียงมีแค่ไซเลนเซอร์ที่ปลายใช่ฮะจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ใช่จะใส่ไซเลนเซอร์ก็ช่วยลดเสียงก็เงียบลงเยอะแต่ว่าก็วิ่งไม่ออกอันวิ่งไม่ออกแต่959แหมไม่ได้ใช้ความเร็ว200บ่อยก็ใส่ๆไปเถอะอย่าไปซีเรียสอะไรมากจริงๆต้องไปลองฟังเพราะว่าเสียงมันต่างกันคือโทนเสียงมันต่างกัน2ยี่ห้อเนี่ยมันจะบอกว่ามันดังอะดังอยู่แล้วล่ะแต่โทนเสียงอะคือแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบทุ้มๆบางคนก็ชอบแหบๆเพราะนั้นเสียงมันบอกไม่ถูกอะกับลักษณะเสียงอะสองท่อนี้ต้องไปหาลองฟังก่อนเทอร์มิจะดังออกแบบบอยไม้บึ้มบึ้มเงี้ยแต่ว่าถ้าอาคารยังบอกออกปอปาเนี่ยปั๊ม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 มันด้วยมันมีทุ้มปั๊มบึ้มบึ้มปั๊มปั๊มบึ้มบึ้มแต่ละคนดังแบบหรือคนฟังก็ชอบไม่เหมือนกันด้วยบางคนก็ชอบแนวนี้บางคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับศาสตร์ของเสียงอ่ะที่สำคัญอยู่ที่งบประมาณดีกว่าเพราะแพงแพงทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่โดนฟูเข้าไปดิก็ไส้ไหลเลยก็แสนครับเลยแสนครับอยู่แล้วนะครับบอกช่วยวิจารณ์รถ KTM RC 390กับ R3 ให้ด้วยและเน้น
เอามันครับเอามันครับโอ้โหเน้นเอามันด้วย390เห็นซีเน้นเอามันจะต้องไปแถวรัชดาแล้วฮะไม่ใช่แล้วก็จะไปทำบุญที่วัดไงล่ะปะโถเอามันไม่เอาเปลือกไปด้วยมันได้เผากินทางจะได้อร่อยซีซีของ390 RT 390เนี่ยมันเยอะกว่าก็จริงนะแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวที่มันมากกว่ามันเลยอืดกว่า R3 มันอะไรนะกี่ซีซีนะก๊อฟ321 ซีซีแต่ว่าไอตัว RC 390เนี่ยมันหนักกว่าความแรงมันเลยไม่ได้แบบว่าแตกต่างจาก R3 มากนะถ้าเน้นเอามันความปาดเปรี้ยวนะมันต้องไปทาง R3 แต่ถ้าเน้นออปชั่นเน้นหรูเน้นแบบว่ารถจากยุโรปก็ต้องไป RC 390ตัวนี้หนักแต่ออปชั่นให้เยอะจริงระบบกระทำหน้าหลังไวท์พาวเวอร์นะครับอย่างที่พี่บอมเคยบอกเลยนะเกิดที่ออสเตรียนะฮะไปโตที่อินเดียแล้วก็มาเรียนต่อที่เมืองไทยแต่ส่วน R3 นี่ก็ญี่ปุ่นจ๋ามาเลยนะฮะแล้วก็มาโตที่เมืองไทยเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอันนั้นลูกเสี้ยวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไม่มีดินแดงไม่ใช่ถ้าเอาจริงวิ่งกันจริงอันไหนมันแรงกว่ากัน R3 กับมัน R3 มันจริงๆมันพอๆกันพี่แต่ว่าด้วยน้ำหนักของ RC390 เนี่ยมันหนักรอบปลายคือออกตัวก่อนถึงก่อนเนี่ยมันเบาอ่ะR3 มันก็เลยปาดเปรียวกว่าแต่ว่าเรื่องของสมรรถนะในโค้งอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่า RC จะมาดีกว่าเพราะมันมาจริงๆก็ระบบกระเทือนหน้าก็คือไวท์พาวเวอร์ก็จริงนะแต่ว่าเป็นอัพไซด์ดาวด้วยตัวนี้ออปชั่นมาเต็มกว่าช่วงล่างมันหนึบกว่าครับผมถ้าจะเอามันก็ต้องไป R3 แต่ถ้าแบบเป็นเรื่องของความหนึบความแบบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยต้องไป R4ถ้าเอามันแบบนี้ไปเจอรัชดาครับแล้วตอบเพชรบุรีใกล้ๆกันเยอะดีห้วยขวางห้วยขวางมีมันมีมันข้าวต้มอร่อยเวลาข้าวต้มเลยข้าวต้มกินน้ำมันเยิ้มเลยเอามาดูเอสคาวาซากิครับซัฟไฟ400มีข้อดีข้ออะไรข้อเสียอะไรบ้างเก่ามากนะเนี่ยเป็นแนวแบบว่าแนวเรโทรแนวคลาสสิกละมันก็เป็นรถแนวไอ้นี่มันซัฟไฟนี่มันเป็นตัวคัสตอมรถคัสตอมคล้ายๆกับตัวพวกแฮนด์บาร์มันจะมีลักษณะเป็นแฮนด์บาร์แบบเป็นสูงแถวเรียงเหมือนคล้ายๆกับไฟผมเคยดูทีมันเป็นรถเอามาชอบทีมงานเซิร์ชภาพขึ้นมาดูเลยชอบมาคัสตอมกันนึกภาพแต่จำชื่อรุ่นได้นึกภาพไม่ออกเหรอมันนานเหลือเกินข้อดีข้อเสียข้อดีมันก็รถที่มันออกมามันก็ดีทุกคันนะครับแต่ข้อเสียถ้าเผื่อว่าเป็นปีเก่าขนาดนี้ต้องคงเรื่องทะเบียนนะครับมันยังหาได้อยู่เลยถ้าไฟอ่ะเนี่ยบอกมันเป็นแนวซูเปอร์โฟร์อย่างที่บอกแล้วก็ค่ายนี้คือคนไทยก็ไม่ค่อยเล่นไงตอนที่มันออกมาก็เขาไปเล่น XJR หมดเลยนะรถทรงนี้ก็เล่นนะ Super 4 XJR กันหมดใช่ XJR เล่นกันหมดเพราะว่าตัวนี้ออกมามันเงียบอ่ะหายากคอสกิไม่ค่อยมีรถอ่ะแต่ถ้ามีรถหาได้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดเด่นก่อนที่ค่ายอื่นเขาจะทำกันยกตัวอย่างเช่นระบบกระเทือนหลังเนี่ยตัวนี้มันมาเป็นซับแทงค์ในขนาดเดียวกันที่ตัว Super 4กับตัวนั้น XJR ตัวนั้นน่ะมันยังไม่มีซับแทงค์อย่างนี้เลยใช่ซึ่งตัวนี้มันเปิดประเดิมด้วยระบบกระเทือนหลังที่แบบเป็นซับแทงมาก่อนใครแต่มันไม่รับความนิยมเท่าไหร่เนาะตัวนี้ยังไม่ได้รับความนิยมคือถึงบอกว่ามันรถที่หายากตัวที่มันอยู่ในกระแสนะตอนนั้นมันจะเป็นซูเปอร์โฟร์ซะมากกว่าใช่ที่เป็นคู่แข่งตัวยงเลยก็คือมันสีสูบเหมือนกันแล้วนี่คือยังไงเขาจะซื้ออ่ะเขาบอกว่าข้อดีข้อเสียข้อดีคือตอนนี้รถมันเก่าไปเช็คเรื่องทะเบียนเรื่องความสมบูรณ์ต่างอายุของรถมันอะนะกลัวอย่างเดียวเรื่องอะไรยากจะมีลองเช็คก่อนว่าจะหาอะไรได้ไหมถ้ารถไม่รับความนิยมแน่นอนว่าการขายรถที่มันปิดตัวไปแล้วด้วยไม่มีขายเนี่ยอะไรยิ่งมันยิ่งแล้วอีกยิ่งหายากใช่แล้วก็ไม่รู้จะไปเทียบกับรุ่นไหนด้วยทดแทนก็หายากด้วยนะครับต่อให้เชียงกงมาตั้งแต่บรรพบุรุษถ้าตามนะหาลำบากยากหาลำบากมากนั่นนะฮะข้อเสียคงอยู่ตรงนี้นะเรื่องของการหาอะไรที่ยากนะครับแต่ข้อดีก็คือเนี่ยสวยตามใจชอบนะฮะก็เบรกนี้ทิ้งไว้ด้วยเอสเวนีละกันพบกันในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider